สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับนั่งเหงานอนเหงาอยู่คนเดียวมาก็นานอยากจะมีแฟนแบบคนอื่นสักทีทำไมเหมือนจีบใครไม่ติดสำหรับสาวโสดนะครับที่ประสบปัญหาหัวใจแบบนี้อยู่เลิกวันไหววิตกกังวลได้แล้วเพราะวันนี้นากาชิมะมาร์คชาแนลมีวิธีอ่อยผู้ชายมาฝากเพื่อนกันที่มันเจ๋งก็คือสามารถเอาชนะใจหนุ่มคนนั้นได้ภายในเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย4วิธีอ่อยผู้ชายให้ได้ใจใน1สัปดาห์นะครับมาเริ่มกันที่1วนเวียนเข้าไปอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดอาจจะเริ่มต้นด้วยการพยายามหาโอกาสเข้าใกล้เขาทั้งเวลาเรียนกินข้าวนั่งรถกลับบ้านทำงานหรือแม้กระทั่งเวลาเดินนะครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นวิธีที่ทำให้เขาคุ้นเคยกับคุณมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่าเขาจะเห็นคุณอยู่ในสายตาบ่อยๆยังไงล่ะครับสองขอคำปรึกษาเมื่อเริ่มติดตามเขาไปได้สักวันสองวันคุณก็สามารถเริ่มปฏิบัติการขั้นต่อไปได้เลยโดยการหาเรื่องเข้าไปปรึกษาเขาให้เขาช่วยเหลือคุณซึ่งเรื่องที่คุณต้องใช้นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เขาถนัดเก่งหรือว่าชำนาญเพราะมันจะทำให้เขากล้าช่วยคุณอย่างไม่เขินอายนะครับและอีกอย่างคุณสามารถหาเรื่องคุยกับเขาได้มากขึ้นอีกด้วยเวลานี้นั่นแหละเหมาะกับการแลกไลน์แลกเบอร์แลกเฟซอะไรก็ได้นะครับที่จะสามารถติดต่อได้ 3. ทำให้เขารู้สึกว่ามีความลับกับคุณเมื่อคุณกับเขาคุยหรือว่าติดต่อกันได้แล้วนะครับก็ถึงช่วงเวลาแห่งการสนิทให้ซีปึกมากยิ่งขึ้นด้วยการที่คุณอาจจะหาความลับอะไรบางอย่างที่รู้กันแค่2คนเพื่อทำให้มีเรื่องคุยกันสนุกมากกว่าเดิมแต่ก็อย่าใช้ทริคนี้บ่อยเกินไปนะครับเพราะมันอาจจะทำให้ผิดสังเกตได้ 4. นัดเดทมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับได้เวลารุกคาดคุณอาจจะถามอ้อมๆว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปไหมหรือไม่ก็อยากกินอาหารหรือทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจากนั้นก็ชวนเขาไปตรงๆเลยนะครับหากเขาตอบตกลงแบบไม่ตัดสินใจนานๆก็แสดงว่าเคล็ดลับนี้ได้ผลอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ4วิธีอ่อยผู้ชายให้ได้ใจใน1สัปดาห์ที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้แล้วเพื่อนคนไหนที่นำไปใช้กับผู้ชายที่ชอบก็อย่าลืมเช็คสถานะของเขาให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเขาโสดอยู่หรือเปล่าไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นมือที่3ของคนอื่นได้อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเพื่อนๆได้นำข้อมูลนี้ลองไปใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรหรือว่ามีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangmulti.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ